ของพี่ได้ยินแล้วได้ยินใช่ใช่ได้ยินไหมชัดแล้วชัดแล้วโอเคของพี่ก็โอเคปกติแล้วต่อมาเรียนหนังสือกันต่อไปของพี่เบอร์สองนะเริ่มใหม่โอ้โหสดสภานะจ๊ะมาเรียนหัวตูดก่อนนะฮะมาดูหัวตูดนิดนึงนะครับเราเวลาเราวุฒิสภารอบที่ขึ้นมาจาก24เดือน12นะเราไล่มาจากตรงนั้นนะฮะตอนนั้นเป็นตุกนั่นแหละเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะมีแท่งแดงแล้วก็มีแท่งเขียวเมื่อเป็นที่24เดือน12นะครับใครมีครับตามดูไปนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็ติดตามหัวไปเรื่อยๆนะฮะจะเห็นว่านะครับเมื่อวันที่20เดือน1เนี่ยวอลุ่มก็คือขึ้นไปที่768ล้านเวลาเราดูวอลุ่มนี้ต้องดูว่าอันไหนเป็นวอลุ่มเบรกนะอันไหนเป็นวอลุ่มที่ต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องนะครับเวลาเบรกเนี่ยวอลุ่มมันต้องเยอะอยู่แล้วนะครับแต่พอขึ้นต่อเนื่องวอลุ่มมันจะน้อยลงนะแต่ถ้าน้อยลงแล้วเนี่ยนะครับแล้วมีการพักฐานแล้วขึ้นต่ออีกเนี่ยวอลุ่มจะต้องตุ้มพีคเนี่ยเพราะระบบโคตรเป็นระบบของการเล่นรอบนะครับวันที่20เดือน1เนี่ยวอลุ่มมัน700นะแต่พอวันที่นะครับ23เดือน1เนี่ยวอลุ่มมันเหลือ430นะพอเหลือ430แสดงว่ามันต้องบอกว่าคุณไม่ใช่แล้วคุณต้องเตรียมระวังขายนะแต่บางคนที่ใช้เทคนิคเขาจะบอกว่ามันเบรกไงเบรก4550ให้ follow วันนั้นเลยนะติดเลยนะ follow แล้วติดเลยนะ follow แล้ววอลุ่มน้อยเนี่ยครับวอลุ่มขึ้นเป็นแท่งแดงอันนี้ลงแน่นอนนะครับก็จะต้องปรับฐานลงนะครับโดยต้องบอกว่าระบบโคตรเป็นการเล่นรอบวันนั้นรอบนี้จบละนะรอบที่ขึ้นมาจาก24เดือน12นะจบละเราบอกว่าเอ๊ะอันนี้พูดย้อนหลังเดี๋ยวเราดูนะครับว่าแล้วหลังจากนั้นการลงนะฮะการลงของลงมาจนถึงวันที่นะครับวันที่3เดือน2เนี่ยเราถือว่าจบไหมนะครับเพราะหัวตูดต้องบอกว่าอันนี้เป็นตูดไหมนะฮะเข้ามาดูปรากฏว่านะครับในวันที่นะครับในวันที่3เดือน2นะฮะวอลุ่มลดลงไปเหลือ300แสดงว่าเป็นตูดวันนู้นขึ้นมีแท่งแดงก็ต้องซื้อครับแท่งเขียวนะฮะวันที่4เดือน2นะครับสัญญาณซื้อก็เกิดขึ้นที่ตรงที่นะครับทำจุดสูงสุดมากกว่านะครับ44บาทก็เป็นสัญญาณซื้อขึ้นมาละนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ปรับฐานนะปรับฐานมาเรื่อยๆจนวอลุ่มเหลือน้อยเลยฮะเหลือน้อยบริเวณช่วงวันที่7เนี่ยเขาเรียกว่าไฮวอลุ่มน้อยเป็นแพทเทิร์นของขาขึ้นสำหรับคนที่เรียนหัวตูดนะครับวันนี้เป็นวันอะไรครับเป็นวันที่วอลุ่มเข้านะครับวอลุ่มเข้าวันแรกนะเพราะนั้นการเข้าไปเนี่ยมันก็บอกว่าไอ้กูก็ถือต่อไปแล้วกันมันยังไม่ได้บอกว่าการขึ้นรอบเนี้ยนะครับมันขึ้นจบหรือยังนะครับวอลุ่มวันนี้ถ้าเราดู368ล้านนะครับเพราะนั้นทั้งวันอาจจะเป็น700ล้านนะครับขึ้นไปอีกนะฮะขึ้นไปอีกสมมติก็ขึ้นไปถึง747ละแล้ววอลุ่มมากนะแต่ไม่เบรกอันนี้ถ้าใครเรียนหัวตูดก็จะรู้ว่าตรงนั้นก็เป็นสัญญาณขายขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็คือการดู OHP นะฮะการดูตามระบบของหัวตูดหัวตูดเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของระบบเทคนิคแค่นั้นเองก็คือใช้สำหรับการเล่นรอบนะฮะไม่ใช่สำหรับการที่จะประเทศรายวันซึ่งเราเชื่อ OHP มาอยู่ที่ระดับ46บาทตรงนี้หมายความว่ายังไงคะที่จากมันยังขึ้นต่อจะเป็นการขึ้นต่อวันนี้เป็นการเบรกอะไรก็คือเบรกดาวทิวรีนะครับที่45บาท75ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้วอลุ่มต้องเยอะนะครับแต่วอลุ่มเยอะเนี่ยเวลาขึ้นไปถึงบริเวณ47บาท75วอลุ่มต้องน้อยนะเยอะน้อยน้อยคือไงคือต้องน้อยกว่า430ล้านนะครับแล้ววันที่เบรก4775วอลุ่มต้องขึ้นไปเลยเป็นพันล้านนะเดี๋ยวๆค่ะ45.75 นี้วอลุ่มต้องเยอะต้องเยอะเยอะเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่47.75แต่พอไปถึง47.75วอลุ่มต้องน้อยสรุปว่าพรุ่งนี้วันนี้ควรจะจบแค่ตรงนี้พรุ่งนี้บวกอีกบาท25ตังค์ก็ชนใช่ไหมฮะ47.75 47.5ก็ชนแล้วตอนนั้นวอลุ่มคุณต้องน้อยพรุ่งนี้วอลุ่มต้องน้อยนะฮะทุนน้อยฮะวอลุ่มน้อยมันถึงจะขึ้นต่อได้ใช่สมมติถ้ามันมากคุณต้องระวังต้องมากถ้ามันเป็น900ล้านเลยเนี่ยแต่กูต้องระวังแล้วเพราะมันไม่ได้เบรกอ่ะแต่วอลุ่มมันเยอะพอเข้าใจไหมฮะใช่ค่ะคือดีมานด์เยอะก็จริงแต่มันเจอซัพพลายอ่ะค่ะเจอแรงขายบริเวณนั้นแหละซึ่งมันผ่านไม่ได้วอลุ่มใหญ่เยอะซึ่งเชื่อว่าวอลุ่มที่ขายข้างบนและสูงเนี่ยเป็นวอลุ่มเจ้าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะถ้าวอลุ่มน้อยนะฮะวันที่ผ่าน47.75เนี่ย
มันจะเริ่มบอกแล้วนะครับสมมติมันผ่านไปได้แล้ววอลุ่มมันน้อยน้อยไม่ถึงว่าระดับ5-600ล้านมันก็เป็นวอลุ่มที่ขึ้นต่อเนื่องขึ้นไปได้แต่การเบรกตรงนั้นเนี่ยสมมติว่ามันเบรกด้วยวอลุ่มแค่400ล้านไม่ถึง430ล้านมันยังไม่มีคนปล่อยของว่างั้นยังไปต่อแสดงว่าอันเนี้ยการขึ้นรอบเนี้ยยังขึ้นต่อไปได้แต่คุณต้องระวังแล้วนะเพราะการเบรกเอานะฮะของ4775เนี่ยมันไม่มีวอลุ่มมันไม่มีวอลุ่มได้หรอไหมฮะมันยังไม่ถึงว่ามันจบการขึ้นแสดงว่ามันขึ้นไปแบบเราต้องระมัดระวังแล้วค่ะระมัดระวังแล้วยิ่งขึ้นไปแล้ววอลุ่มเหลือ300 200อันนี้คุณจะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยค่ะระมัดระวังก็คือไม่ซื้อแล้วโดยสรุปก็คือว่าเราสามารถที่จะซื้อหุ้นโอสถภาวันนี้ได้ไม่ได้อะราคาไหนยังซื้อได้อยู่ราคานี้ไม่ต้องพูดถึงจริงๆแล้วก็คือถ้าเราไม่มีทางทำทันถ้าเราไม่ใช่ AI เพราะมันบอกว่าการผ่าน 44.7 เดี๋ยวบอกนะฮะตามระบบนะฮะมันบอกว่าสเต็ปที่มันผ่าน 44.75 เนี่ยคุณต้องซื้อแล้วใครซื้อทันใครซื้อทันเนี่ยในความเป็นจริงใครซื้อทันเพราะนั้นต้องเป็นคนที่เล่นโอสถสภามาแล้วเฝ้ามาเท่านั้นนะครับโดยสรุปก็คือว่าโอสถสภานะครับเราดูแค่นี้นะครับเราดูต่อนะคุณบอลเราดูทำไพรส์ชาร์จจบไปแล้วว่ากำลังจะขึ้นรอบใหม่ที่มีโอกาสทำนิวไฮแล้วโอกาสทำนิวไฮเนี่ยก็ต้องติดตามไปทุกวันนะว่าวอลุ่มเป็นตามระบบของวอลุ่มอนาลิซิสหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะอนาลิซิสรายวันหรือเป็นรอบก็แล้วแต่นะครับก็ตามดูแล้วก็มาดูเทคนิคช่วยเทคนิคบอกว่าเออใช่การลงรอบนี้การที่ลงมาจาก 4.75 ของโอสถสภาที่ลงมาแถว 44 เนี่ยมันเป็นการปรับฐานย่อยแค่นั้นเองมันยังไม่ได้ปรับฐานใหญ่มันเป็นการปรับฐานย่อยที่สามารถที่จะขึ้นต่อไปได้อีกนะครับถ้ารายละเอียดกว่านั้นอีกก็ต้องไปเช็คเรื่องเว็บเทอรี่ละมันก็จะเป็นอะไรที่สลับซับซ้อนเข้าไปอีกแต่ผมต้องบอกว่าหัวตูดเนี่ยมันเป็นอะไรฮะมันเป็นหัวตูดใช้คู่กับสต็อปลอสใช้คู่กับแท่งเทียนแค่นี้มันก็สามารถที่เล่นไปได้หุ้นตัวที่เป็นหุ้นพื้นฐานนะเล่นไปได้โดยที่ไม่ต้องไปอาศัยเลเวลเทอรี่ซึ่งเลเวลเทอรี่น่ะมันจะมีความผิดพลาดของการวิเคราะห์ค่อนข้างที่จะสูงสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่กับมันนานเพราะเลเวลเนี่ยมันต้องใช้เฉพาะเจาะจงกับตราสารบางตราสารหรือหุ้นบางตัวเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของเลเวลของแต่ละตัวมันจะเอาแบบภาพเลเวลโดยทั่วไปเอาฟิโบนัชชีไปใส่เนี่ยมันใช้ได้ฮะแต่มันใช้กับทั่วไปยังไม่ได้สมมติว่าใช้กับหุ้นเนี่ยใช้กับปตท.ได้อาจจะใช้กับปตท.สผ.ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากที่จะเอาอีเลเวฟไปนับขึ้นหรอไหมฮะแต่อีเลเวฟเนี่ยมันเป็นวิชาสุดท้ายถ้าไปไหนไม่ได้เนี่ยก็จะต้องเอาเนี่ยมาใช้นะครับแต่สรุปว่าการดูนะครับว่า OSP ขนาดที่ตลาดเขาลงกันอะไรกันไม่รู้มันก็ปรับฐานแต่ระบบของหัวตู่มันบอกว่าคุณต้องซื้อนะแต่คุณซื้อวันไหนคุณก็ต้องซื้อในวันที่แท่งเขียวแท่งแรกคือวันที่4เดือน2ทำไมต้องซื้อก็มันมีสัญญาณซื้อหลังจากที่มันเป็นตุแล้วมันมีสัญญาณซื้อเราก็ต้องซื้อหลังจากที่มันเป็นหัวแล้วมีสัญญาณขายเราก็ต้องขายใช่ไหมครับอันนี้ไม่บอกให้เราซื้อละนะครับแล้วเราก็ตามดูมันต่อไปครับการซื้อช็อตนี้นะครับช็อตแรกที่ซื้อตรง44นะการซื้อที่44จะเป็นการซื้อช็อตที่2แล้วนะไม่ใช่ช็อตแรกนะแต่เนื่องจากช็อตที่2 4475เนี่ยเบรกเส้น10วันด้วยเบรกดาวทีเร่ด้วยเพราะฉะนั้นต้องซื้อให้เต็มร้อยครบไปแล้วโดยการซื้อที่นะฮะการซื้อที่จะ4อาจจะซื้อที่ราคาเปิดนะฮะของ43 50 44แล้วเนี่ยหรือไม่เกิน44สลึงเนี่ยนะฮะแต่ปกติก็ราคาที่แบบว่าต้องยังไงซื้อก็แมทนะครับก็เป็นราคาที่44บาทเนี่ยคุณต้องซื้อ 50% เท่าที่จะซื้อแล้วคือระบบจะมี money management เข้าไปด้วยเข้าใจไหมครับไม่ใช่ใช่ระบบมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเอาราคาอย่างเดียวมานะถ้าคุณซื้อไป 50% น่ะคุณมีทางเลือกเพราะวันนี้คุณเห็นว่ามันขึ้นแล้วตั้งหากใช่ไหมคุณถึงมั่นใจไงแต่ถามวันที่คุณซื้อที่44หรือวันที่เป็นแท่งแดงเลยที่43สลึงนะคุณเอาความมั่นใจอะไรมามันจะมีเรื่องเดียวที่บอกเราเทคนิคอลทุกตัวบอกว่าลงหมดนะฮะแต่ตัวที่บอกเราก็มีหัวตูดอย่างเดียวที่บอกว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นตุ่มแล้วตุ่มที่43บาทสลึงพูดถึงราคาปิดตอนสิ้นวันเลยนะครับคุณจะตัดสินใจซื้อไม่ล่ะถ้าซื้อคุณก็ซื้อได้แค่ 50% เห็นไหมครับมันมีมันนี่มันเม้นเข้ามาประกอบแล้วนะครับแล้วพอวันรุ่งขึ้นเราทำถูกแล้วนะครับแล้วพอ
หลังจากนั้นมันก็ขึ้นไปชน10วันแล้วมันย่อใช่ละมันเริ่มใช่ละเรารอที่มันจะทำเขาเรียกไฮเออโลนะฮะมันไฮเออโลเนี่ยมันจะพอดนะฮะมันจะพอดที่แถวๆมันก็ประมาณ44สลึงคุณอาจจะซื้อตรงนั้นไปให้ครบร้อยก็ได้นะครับหรือคุณจะซื้อไปอีก 30% ก็ได้แล้ววันเนี้ยคุณก็เหลือแค่ซื้อแค่ 20% ให้ครบร้อยคุณเห็นว่าต้นทุนของการที่เข้าไปซื้อของคุณดัมเบลที่อยู่ประมาณ44บาทนะครับแล้วคุณก็จะตัดเรื่องนึงออกไปจากตัวคุณเลยว่าแล้วมันขึ้นถึงไหนคุณต้องตัดออกนะถ้าคุณใช้ระบบนี้คุณต้องตัดเรื่องราคาออกว่าเป็นยังไงแต่คุณต้องรู้ว่าถ้ามันถึง4775เนี่ยแล้ววอลุ่มมัน 1,200 ล้านเนี่ยอันเนี้ยคุณต้องขายทิ้งฮะเพราะว่ามันไม่ผ่านนะมันเจอแรงขายนะฮะแต่ถ้าระหว่างทางตรงนี้มายืนที่วันนี้วันเบรกฮะวันนี้2วันนี้เท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้ปิดที่4625ค่ะก็วันนี้ครึ่งวันละเราเห็นวอลุ่มมันละว่ามันประมาณ400ล้านวันนี้มัน800ล้านก็ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นวันเบรกแต่ถ้าพวกนี้อ่ะคุณไป 1,200 ล้านนะแล้วคุณไปจดที่4475นี่เป็นสัญญาณขายเลยนะเข้าใจไหมครับคือคุณเจอแรงขายแล้วคุณเอาแรงขายไปสู้แล้วคุณเบรกไม่ได้อ่ะทฤษฎีทางเทคนิคมันบอกว่าถ้าเบรกไม่ถึงว่าการเบรก4775ขึ้นไปก็ไม่ถึงว่าทั้งตลาดไม่มีใครติดหุ้นอีกแล้วนึกออกมั้ยฮะค่ะทุกคนก็คือคาดหวังว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ควรไม่ใช่แบบเฮ้ยไปจนถึง46แล้วก็วอลุ่ม 2,000 ล้านน่ะใช่ไหมก็แสดงว่าแค่สี่หกจะมีคนขายให้คุณเลย2,000ล้านเนี่ยแสดงว่าไปไม่รอดแล้วนะฮะระบบหัวตูดเนี่ยเราต้องไปดูว่ามันมีหลายอันนะครับนะครับแล้วก็การที่เราต้องระวังด้วยเพราะการวกลงมานะฮะของตัวของ OHP อ่ะถ้ามันหลุด45-50ลงมาเนี่ยนะคุณต้องระวังว่าการขึ้นรอบเนี้ยอาจจะเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายนะเพราะนั้นพอครั้งที่สุดท้ายมันก็อยู่มาอยู่ที่มันนี่มันเน็ตเมนว่าครั้งแรกคุณซื้อมันมาเนี่ยคุณซื้อประมาณ100,000หุ้นเพราะนั้นการเล่นเข้าไปตรงนี้คุณต้องลดวอลุ่มของการเทรดลงให้เหลือประมาณ50,000หุ้นหรือ30,000หุ้นหรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่า555เนี่ยมันเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็รอปรับฐานใหม่อันนี้ก็ต้องกลับไปดูแพทเทิร์นของวีคลี่ชาร์ตแล้วอันนี้ดูเดลี่ชาร์ตอยู่ว่าระยะจริงๆมันเป็นยังไงนะครับโอ้มันปึ๊บขึ้นมาจนตลาดจะปิด15นาทีนี่แหละพี่ประมาณครึ่งชั่วโมงเราไม่ต้องไปสงสัยเลยว่ามันเรื่องอะไร ตอนนี้การเล่นเนี่ยใช้เทคนิคอลเล่นหมดเลย นะครับแต่ถ้ามันคุณสงสัยว่าเรื่องอะไรแล้วมันเกิดมีเรื่องขึ้นมาจริงๆไม่ถึงว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้มันมีเรื่องเฉลยว่าเรื่องอะไรคุณก็ขายทิ้งเลยค่ะอ๋อถ้ามีข่าวมาถ้าข่าวดีมาซัพพอร์ตไอ้วอลุ่มตรงเนี้ยขายก่อนคุณทิ้งเลยเพราะว่าของดีไม่ต้องโฆษณาตามหลักไว้ของการวิเคราะห์ข่าวนะค่ะหุ้นพื้นฐานเนี่ยเป็นของดีของดีไม่ต้องโฆษณานะครับถ้าโฆษณาแสดงว่าไม่ดีไงดีไม่จริงนะครับไม่จำเป็นต้องช่วยแต่ผมเชื่อว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นทำออนทำไฮไม่ถึงว่าข้อมูลที่ลึกไปกว่านะทีนี้ถ้าพี่บอกว่าหุ้นตัวนี้เป็นความไบแอดพูดไบแอดว่ามองว่ามันจะออนทำไฮทีนี้ถ้าเป็นบ้านฟังพี่นะถ้าพูดถึงการฟังการแอคชั่นนะฮะถ้าราคา46บาทนะฮะวันนี้บวกมา2บาทแล้วล่ะเราก็บอกว่าถ้าคุณจะซื้อ100หุ้นน่ะคุณก็ซื้อได้แค่20หุ้นอ่ะมีล้านหุ้นก็ได้แค่ 200,000 บาทอ่ะมีล้านบาทได้แค่ 200,000 มีหมื่นนึงก็ได้ 2,000 บาทลองดูราคานี้มาข้างล่างเนี่ยนะคุณไม่ทำมาใช่แล้วคุณทำไม่เป็นไงยังทำไม่ได้ทำพูดถึงม่อนก็ยังนั่งอยู่30นาทีมันเพิ่งเห็นนะคุณทำ 20% ค่ะใช่ป่ะทดลองดูใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงแค่ 20% ใช่แต่โดยเนี่ยคุณก็ไปดูนิดนึงแล้วกันว่าค่าเฉลี่ยของวันนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับพี่คุณก็ดูในสตรีมมิ่งมันจะบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะคุณดูสตรีมมิ่งเลยมันจะบอกคุณว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยของวันเนี่ยนะตอนเนี้ย OHP เนี่ยมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของวันเนี่ยเยอะไหมนะฮะเท่าไหร่เพราะมันลากขึ้นมาใช่ไหมค่ะโดยธรรมชาติของหุ้นพื้นฐานนะครับค่าเฉลี่ยของมันวันนี้อยู่ที่45 บาทคุณไม่ต้องไล่ซื้อเลยเพราะว่าธรรมชาติมันจะลงมาที่ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยตั้งรับแล้วกันไม่ต้องไปไล่แบบอุ้ยถูกพี่นิพนธ์บอกจะออทามไฮถ้าราคาเท่าไหร่ซัดได้ไม่ตั้งรอนะ45บาทโอเคใช่ครับโอ้ดีชัดเลยอย่างนี้ชัดชัดไหมใช่อันนี้มันอยู่ในอันนี้มันอยู่ในหลักสูตรนะครับหัวตูดกับ4+1คุณต้องเอามาผสมประสานกันใช่ไหมครับต้องเอามาทั้งหมดผสมผสานกันในความรู้ทางด้านพื้นฐานถามว่าโอสถสภาเป็นรูปพื้นฐานไหมผมไม่ได้ดูงบการเงินผมไม่ดูอะไรแบบคุณอื่นนะ คือการวิเคราะห์พื้นฐานของผมเนี่ยผมวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะครับผมคิดว่าแค่ครบดูแค่2ตัวนะครับ
ก็คือแค่ตัว F150 ใช่ไหมไก่ตัวหนึ่งอะไรนะก็แล้วผมก็ไปเปรียบเทียบกับกระทิงแดงแล้วผมก็ไปเทียบคาราบาวใช่ไหมค่ะแต่ผมก็บอกว่าเออแค่สินค้าสองตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วนะฮะมันก็ถึงยาวได้อะ โดยสรุปก็คือว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้นไปแต่เป็นขึ้นไปลักษณะของการเก็งกำไรแล้วรอบนี้ให้ระมัดระวังนะครับระมัดระวังนี่มีกับคำว่ากลัวกับเรื่องนะระมัดระวังไม่ถึงว่าเทรดด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วนะครับต้องตามอย่างใกล้ชิดนะคะลงทุนถูกต้องฮะสิ่งสำคัญที่สุดนะคุณมั่นมันก็คือความรู้นะฮะไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารเราต้องสามารถที่แยกแยะวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้นะครับโดยการดูหุ้นเนี่ยการดูพื้นฐานเนี่ยคุณไม่ช่วยดูอย่างอื่นหรอกคุณดูว่าหุ้นมันทำอะไรธุรกิจมันเนี่ยค้าปลีกบริษัทสภาค้าปลีกค้าอะไรนะฮะแล้วก็ขายยาขายนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดจากกระเบือยันยุโรปแต่มาสายเนี่ยสายทางยาแต่ตัวที่ผลิตภัณฑ์ที่เขาสามารถทำกำไรให้เขาได้มากที่สุดเนี่ยก็คือลิโพวิตันดีกับ M150 สองตัวคุณดูพอเลยเพราะว่าไม่มีบริษัทที่ขายเครื่องดื่มพวกนี้บริษัทไหนราคาไม่สูงดีหมดนะฮะแล้วถามว่าวันนี้คุณคาราบาวก็ขึ้นใช่ไหมฮะCBGเหรอคะมันขึ้นอยู่ที่ร้อยอ่ะมันไม่ลงอ่ะถึงแล้วเหรอคือคำว่าขึ้นไม่ถึงว่าเซ็ตลงอ่ะแต่มันไม่ลงอ่ะนึกออกไหมคือเซ็ตหลุด 1,550 หลุด 1,600 อ่ะคาราบาวไม่ลงถูกไหมครับแสดงว่าไอ้ข้อมูลภายในบอกว่าไม่ต้องขายเข้าใจคำว่าข้อมูลภายในไหมฮะเขาไม่ได้ใช้นะแต่ผมพูดจริงๆว่ามันมีคนรู้ไงอ๋อมันต้องรู้แหละมันรู้อยู่แล้วว่าเพราะสมัยคุณม่อนนะระบบสมัยใหม่นะคุณม่อนอยากจะรู้เนี่ยนะว่าไอ้ตัวกำไรของบริษัทอะไรอะไรทุกนาทีทำไงนะคุณม่อนแค่ซื้อแอปเพิ่มอีกตัวเดียวแล้วคุณม่อนก็สามารถที่จะจัดเข้าไปให้มันเป็นฟังก์ชันเข้าไปในระบบบัญชีของคุณม่อนบริษัทอะไรนะแล้วคุณม่อนอยู่ที่ไหนก็ได้คุณม่อนกดดูแอปปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าวันนี้นะกับรายขาดทุนของบริษัทคุณม่อนนั้นเท่าไหร่แค่เอาตัวแอปเนี่ยเข้าไปลิงก์กับข้อมูลออกมาค่ะมันไปเร็วมากนะครับสมัยนี้ออฟฟิศออโตเมชันไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ที่ออฟฟิศอีกแล้วค่ะแล้วสามารถคุณม่อนสามารถเข้ามาเช็คได้เลยว่ามีคนจองสัมมนาอะไรเท่าไหร่นะมันผ่านแอปแค่อันเดียวฮะมันไปไกลมากแล้วนะครับคือผู้บริหารไม่จำเป็นต้องนั่งข้างในโอ้ไม่ต้องรออะไรเลยนะใช่แล้วพอมาเรามาวิเคราะห์แบบนี้อีกหน่อยออฟฟิศบิลดิ้งทำไงเนี่ยใช่ มันจะใช้สเปนน้อยมากถูกไหมฮะไปทำออฟฟิศแถวทุ่งนาป่าเขาบ้านเราดีกว่าเอาถามว่าคนที่มาออฟฟิศคุณม่อนเนี่ยก็จากพนักงานนะค่ะมีลูกค้ามากี่คนค่ะน้อยมากใช่ไหมค่ะแต่ตอนนี้ม่อนอ่ะอยากคบคนอ่ะอยากให้ลูกค้ามาที่ออฟฟิศเยอะๆเพราะที่ออฟฟิศมีร้านอาหารเยอะเหงาเหงาอยู่บ้านคนเดียวแบบพี่เหงาตายเลยคุยคนเดียวพูดคนเดียวอยู่คนเดียวถ้าจังหวะที่ต้องพบคนอย่างเมื่อวานจะไปพบผู้คนค่ะนะครับว่าคนมาเรียนก็ร้อยกว่าคนขี้เหงาขี้เหงาอยากเจอคนอันนั้นเราก็พบผู้คนนะแต่วันที่เรามีความจำเป็นเรามีความจำเป็นต้องเตรียมตัวนะครับเพราะว่าการสอนหนังสือเป็นงานที่หนักมากค่ะนะครับมันไม่ใช่ว่าเราต้องจำไปสอนเนี่ยอ่านมาสอนเนี่ยมันไม่ใช่นะเวลาสอนแต่ละครั้งเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นในกระบวนการสอนเนี่ยนะครับหรือวิชาที่จะสอนเนี่ยหรือประสบการณ์เนี่ยมันก็จะต้องใส่เพิ่มเข้าไปในทุกครั้งนะฮะถ้าใครไปเรียน461 2-3 ครั้งก็จะรู้ว่ามันมีอะไรที่วิทยายุทธ์อย่างรอบนี้นะผมจะสอนให้อ่านนะฮะ3 time frame นะค่ะ3 time frame เรารู้เลยว่าทองคำกำลังจะขึ้นเนี่ยอ่านยังไงไปดูทองคำแล้วก็สามารถไปฟังที่ผมย้อนหลังได้เลยนะค่ะแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เลยครับผมใช้ตอนนี้ผมก็คือมีมือถืออยู่เครื่องเดียวนะคุณหมอค่ะผมแค่มีมือถือเครื่องเดียวนะผมก็สามารถที่จะอ่านนะกราฟนะฮะของทองคำเนี่ยนะฮะค่ะนะครับต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นตราสารที่เป็นต่างประเทศนะได้โดยที่ผมอยู่ในมือถือผมแค่นั้นเองโดยที่ผมไม่ต้องมีเอาโน้ตบุ๊กเอาตัวกราฟิกเอากราฟอะไรไปเลยค่ะก็สามารถที่จะทำงานได้เลยแล้วถ้าเมื่อวานนี้คนที่หลุดเล่นเทรดที่1567ใช่มั้ยพี่ถ้าหลุดแล้วมันตีกลับขึ้นมา1 5 7ก็ไม่ต้องทำอะไรที่สต็อปลอสไปอ่ะฮะที่พี่บอกสต็อปลอสมันก็ไม่ต้องสต็อปลอสเพราะว่าไม่เมื่อวานที่บอกให้สต็อปไปก่อนนะฮะ
ผมบอกว่าต้องดูถึงสิ้นวันอ๋อดูถึงสิ้นวันต้องดูถึงสิ้นวันคือดูถึงตอนเช้าจำไว้ว่าสต็อปลอสน่ะต้องดูถึงตอนเช้าตอนเช้ายังไงไม่ใช่ขณะเดย์เดย์ขณะนาทีนั้นที่มันหลุดคุณไม่ต้องไปสต็อปลอสก็ดูเช้าเมื่อเช้านี้ใช่ไหมฮะเมื่อเช้ามันหลุดไหมหนึ่งห้าหกเจ็ดมันไม่หลุดอ๋องั้นเวลาสต็อปลอสโดนสปอตก็ต้องดูจบประมาณตีสี่ตีห้าเมื่อคืนมันปิดเท่าไหร่คะมันปิดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ไงอ๋อเมื่อคืนปิดมันไม่หลุดไงคือมันไม่หลุดไงคราวนี้ไอ้คนที่กลัวนะฮะคือไม่เข้าใจระบบอะว่าถ้าคุณสต็อปลอสต้องดูถึงตีสี่ทำไมสต็อปลอสวีต้องใช้วันศุกร์ทำไมไม่ดูวันธรรมดานะใช่สต็อปลอสวันศุกร์สต็อปลอสวีแต่นี่เป็นสต็อปลอสเดย์นะฮะซึ่งสต็อปลอสนั้นเนี่ยมันไม่ใช้ไปแล้วเพราะว่ามันหลุดไปทีนึงแล้วมันวิ่งกลับมาสูงปิดสูงกว่าแล้วหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับมันก็ไม่ต้องผมพูดตรงๆนะว่าทองอะนะตราบใดถ้ามันไม่เกิน1589อะมันก็ซื้อได้ตลอดเพียงแต่ว่าคุณจะทำอะไรนะครับสมมติว่าคุณจะเล่นรอบของเราบอกว่าเซตมาแล้วคุณต้องเข้ามาจาก1550ใช่ไหมตอนนี้1574นะครับ1574ถ้าคุณจะเข้าเนี่ยนะครับสมมติคุณจะลอง10สัญญาเนี่ยคุณต้องลดคอนแทรคเพราะธรรมชาติของทองอะถ้ามันจะขึ้นแรงนะมันจะตกลงแรงก่อนเสมอนะค่ะอันนั้นไม่ถือว่ามีเมื่อกี้ก็มีคนหนึ่งนั่นจะอยู่อเมริกาแล้วถามมาบอกว่าพี่นิพนธ์นะฮะทองคำมันทำไฮเออร์ไฮยกไฮเออร์โลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะฮะมันกลับไม่ลงมา1560แล้วใช่ไหมผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ทองเฟี้ยงได้อันนี้สายมันอ่ะมันลงมา1560แป๊บนึงแล้วมันก็วิ่งกลับไปที่1574แบบหน้าตาเฉยในคืนนั้นตกแท่งยักษ์เนี่ยเพราะว่าเขาไม่นับการที่มันหลุดชั่วคราวอ่ะไม่นับหลุดชั่วคราวไม่นับการหลุดชั่วคราวการเล่นทองคำเนี่ยหลุดชั่วคราวไม่ต้องนับเลยต้องนับตอนปิดอะนับตอนปิดนะครับการหลุดชั่วคราวเกิดขึ้นตรงไหนมอนสมมติว่าหลุดชั่วคราวเกิดขึ้นตรงบริเวณหัวเมื่อคืนแล้วหลุดอันนั้นนะคุณตรงฟางไอ้นี่มันอยู่ระเวนไซเวย์หลุดไม่เป็นไรไซเวย์การหลุดกดแนวโน้มไซเวย์ไม่ได้มีสาระในการที่จะบอกอะไรหลุดแนวโน้มไซเวย์แต่ถ้ามันขึ้นไปนะเขาก่อนที่1611ใช่ไหมครับแล้วมันหลุด1587แต่นั้นแหละหลุดตอนไหนก็ต้องชัดตอนนั้นเพราะฉะนั้นในการใช้กลยุทธ์ทั้งหมดต้องถามว่าคุณกำลังอยู่ในแนวโน้มอะไรคุณต้องถามคำถามแรกก่อนเลยไม่ใช่บอกว่าแนวโน้มขึ้นแนวโน้มลงแนวโน้มไซเวย์คุณก็ใช้กลยุทธ์ทุกอย่างในการสต็อปเหมือนกันอันนั้นมันไม่ใช่อ่ะมันต้องถามว่าอยู่ในแนวโน้มอะไรนะครับทีนี้ทองก็ต้องดูจนแท่งของวันเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ต้องไปดูวันจบคือวันศุกร์อีกทีนึงสมมติว่าคุณนิพนธ์ต้องไปดูวันศุกร์อีกทีนึงอ่ะไม่ใช่คุณมันถ้าคุณรันเทนเนี่ยคุณต้องดูวันศุกร์พอไปถึงว่าวันศุกร์คุณก็ดูทีนึงวันศุกร์นะวันจันทร์ถึงเสาร์อาทิตย์คุณไม่ต้องไปดูหรอกคุณไปทำมาหากินของคุณไปวันศุกร์ดูรันเทนวันศุกร์คุณก็มาดูวันศุกร์คุณดูตอนไหนคุณก็ดูวันเสาร์ถ้าเช้าก็ได้ดูราคาปิดวันเสาร์อ่ะกลางคืนมันปิดช่องกลางคืนสรุปว่าคุณมาดูวันจันทร์ก็ได้หรือวันจันทร์แต่คุณดูราคาปิดของคืนวันศุกร์ที่อเมริกาที่นิวยอร์กตอนตีสี่ครึ่งใช่ไหมค่ะแล้วมันหลุด1557ไหมถ้าหลุดมาช้ามันคุณก็ขายไปแค่นั้นเองวันศุกร์นะรันเทนตอนนี้ถ้าคุณเล่นรันเทนเรื่องทุนคุณต่ำไงใช่ค่ะใช่ไหมครับคุณต้องออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นะส่วนถ้าคุณเล่นรอบมาเล่นรอบก็คือคุณเข้ามา1535ปิดไป1580ลองมาลองใหม่1550ปิดไปที่158แล้วตอนนี้คุณถืออยู่เนี่ยคุณก็จะใช้1557เหมือนกันถ้ามันหลุดคุณเล่นรอบนะ1ใช่สต็อปลอสนะครับเพราะว่าสต็อปลอสของวันเนี่ยของเดย์ของคนที่เล่นรอบมันอยู่ที่1446ถูกมั้ยมันต่ำกว่าตัวแม่คือ1557ซึ่งเป็นตัววีคถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามันหลุด1546อ่ะวันไหนก็แล้วแต่คุณก็ต้องสต็อปลอสไปส่วนคนเทรดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่มีคุณไม่จำเป็นต้องไปดูมันทุกวันคุณแค่ดูแค่ทุกเช้าสำหรับคนในรอบทุกเช้าแต่ถ้าคุณเทรดนะฮะมันใช้ไทม์เฟรม120ทุกสองชั่วโมงคุณต้องมาดูทีนะแต่ถ้าคุณก็ต้องกลับไปดูว่าไอแนวโน้มของเดย์อ่ะมันเป็นแนวโน้มอะไรดูเดย์โครมาคุณไม่ได้ดูแนวโน้มของมันดูแนวโน้มเดย์เป็นหลักเป็นหลักแต่ถ้าคุณรันเทนคุณดูแนวโน้มเดย์เป็นตัวช่วยแล้ววิ่งเป็นตัวหลักมันดู2อันมันก็คุม2ไทม์เฟรมแต่ถ้าคุณเป็นซุปเปอร์แมนคุณดู3ไทม์เฟรมเลยตอนนี้ไทม์เฟรม20 20บอกว่า120บอกกำลังขึ้นกำลังขึ้นนะกำลังขึ้นอยู่นะครับกำลังขึ้นนะฮะแล้วก็กำลังขึ้นส่งขึ้นไปแบบ
ทำให้ไทม์เฟรมเดย์จะมีเทคนิคอลหนึ่งตัวนะครับซึ่งตอนนี้ได้ส่งสัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วในขณะที่เราคุยกันอยู่นะครับซึ่งสัญญาณซื้อนั้นมันเกิดในเดย์ซึ่งคุณต้องดูตอนเช้าในเดย์เพราะฉะนั้นคุณต้องไปคิดหรอกว่าสัญญาณซื้อที่มันเกิดขึ้นระหว่างวันเนี่ยขอให้ไทม์เฟรมเดย์เนี่ยคุณไม่ต้องไปดูหรอกเพราะว่าตอนเช้ามันอาจจะหลอกคุณไงว่ามันยังไม่เบรกนะครับแต่ถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมที่มันบอกอีกไม่เกิด 4-5 วันไม่เกิด4เท่าวันคุณมอนใช่ฮะเกิดวันระเบิดแรงอีกแล้วมันปรับฐานเสร็จแล้วเหรอพี่ไอ้4มันบอกว่าถ้าคืนนี้นะมันปิดแถวๆนี้นะการปรับฐานของเดย์มันจะจบเลยนะปิดแถวๆ1574เนี่ย1574นะครับพอผ่าน1571มาแล้วเนี่ยดู1574ปิดสูงกว่า1571เนี่ยก็จะเกิดสัญญาณซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณซื้อตัวที่3นะตัวที่3สมมุติว่าคืนนี้ปิด574แล้วกันสัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเป็น3ตัวละรอสัญญาณซื้อตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นเลยมั้ยเดี๋ยวเราดูนะครับมีโอกาสจะเกิดมั้ยถ้าปิดแบบนี้สัญญาณซื้อตัวสุดท้ายจะยังไม่เกิดสัญญาณซื้อตัวแม่จะยังไม่เกิดนะครับซึ่งน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ถ้าบวกต่อเนื่องอีก10เหรียญเหมือนวันนี้สัญญาณซื้อตัวแม่จะเกิดทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่ทองจะไปแล้วแต่ถ้าวันนี้ขึ้นอ่ะวันศุกร์ทะลึ่งลงอีกอย่างเงี้ยก็ใช้ก็ปรับฐานต่อไปแล้วกัน ตัวสุดท้ายทำเฟรมวีคตัวแม่ตัวมันใช่ไหมพี่ไม่เราไม่ดูถึงมันอ๋อไม่ดูถึงมันมันนับขึ้นไม่ได้ไงมันนับขึ้นอีเลฟเว็บไม่ได้ผมต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วผมจะไม่ใช้ก็ไม่ใช่มันนะครับผมจะไม่ใช้อีเลียนเวฟทองคำไม่ใช่เหรอพี่ปกติอะถ้ามันมีแนวโน้มแล้วผมก็จะไม่ใช้คือเราคุมว่าตอนนี้อยู่ในคลื่นแล้วเราคิดว่าตอนนี้ทองคำในคลื่นใหญ่ตั้งแต่มีทองคำมาเลยอยู่ในคลื่น5ตั้งแต่สมัยโรมันมาสมัยที่ใช้ทองคำเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเนี่ยนะครับอันนั้นน่ะนับจากนั้นมาตอนนี้ทองคำอยู่ในคลื่น5อยู่ในคลื่น5นะครับแต่ถ้านับจากเราเกิดมานะครับที่เราเข้ามาเล่นทองคำในรอบนี้เกิดมา50 68นะตอนนี้มันอยู่ในคลื่น3อยู่กำลังอยู่ในคลื่น3ของคลื่น5เนี่ยนะครับแต่ถ้าเรานับมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่ที่นะครับเราซื้อมาจาก1460เนี่ยนะครับ1460ที่เราเข้ามาตอนนั้นเนี่ยอันเนี้ยอยู่ในขึ้น5ของขึ้น3ไปทีนึงของขึ้น5ใหญ่ทีนึงนะฮะแล้วก็ถ้าเราซื้อมาตั้งแต่1547เมื่อวันที่5เดือน2ละตอนเนี้ยเรากำลังอยู่ในขึ้น B อยู่ในขึ้น C ที่กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นขึ้น1ของขึ้น3ของขึ้น5ของขึ้น5ของขึ้น5งงมั้ยมันเป็นการนับขึ้นมันอยู่ด้วยอาจจะงงไงผมถึงบอกว่าผมไม่อยากพูดแต่ผมจะไม่งงเพราะว่าผมจะบอกว่าเรานับจากไหนถ้านับจากอียิปต์มาจนถึงวันนี้ถือว่าเป็นขึ้น5ไม่สมควรจะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักปีสิบปีสิบปีแล้วถึงตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขึ้น5เหมือนกันแต่ถ้าคุณนับจากนะครับจากที่จาก 1,220 เนี่ยอันนี้คุณอยู่ขึ้น3ราคาจากราคา 1,220 ที่เราบอกให้ซื้อ 1,200 ซื้อ 1,200 เนี่ยตัวนึงคุณอยู่ติดขึ้น3ขึ้น3ของอะไรของยุคอะไรจนของยุคเมโสเปตูเมียที่เป็นขึ้น5นึกออกไหมมันเป็นซ้อ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 นไงแต่ถ้าคุณเข้าใจก็ถือว่าคุณนับจากไหนแล้วคุณจะไม่งงนะครับถ้าคุณนับนะคุณนับจาก1611ที่ไฮล่าสุด1611นะครับตอนนี้ก็คือนะครับมันทำ A B C กำลังจะทำนะครับช่วงของจาก1611วันที่8เดือน1ถึงนะครับถึงวันนี้นะฮะคือวันที่13เดือน2 1เดือนเนี้ยอันนี้คุณอยู่ในขึ้น A B C ถ้านับ1611ของ A B C จะเป็นขึ้น2ฮะเรียกว่าเป็นขึ้น2ของอะไรครับของขึ้น3ของขึ้น5ของขึ้น5ใหญ่เริ่มงงนะเอานับตรงเริ่มดีกว่าแต่จำไว้อย่างงี้ผมจะบอกเอาแค่เริ่มพอเอาอย่างงี้ถ้าผมบอกว่าเป็นเลขขี้เมื่อไหร่ค่ะแสดงว่าขาขึ้นแต่ผมพูด2411เริ่ม1611แต่ไม่ถ้าผมพูด
1611เนี่ยตรงเนี้ยก็คือขี้เป็นขึ้นเป็นการขึ้นมาแล้วจบนะฮะขึ้น1นะฮะจบขึ้นเค้าเรียกขึ้น1น้ํา1แสดงว่าขึ้นเป็น1จบขึ้น1ละ1ของอะไรอ่ะ1ของ5ฮะของขึ้น5ของอะไรอ่ะของขึ้น3เนี่ยของขึ้น3เนี่ย3มาจากไหน3มาจาก1200จาก1300เนี่ยมาจาก1200นะครับ15มาจากไหน1ของ5เนี่ยนะครับมาจาก1445โอเคไหมเพราะฉะนั้นการนับขึ้นมันจะนับเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วแต่เราจะเริ่มตรงไหนเราจะนับกี่ชั้นนับกี่ชั้นกี่ซ้อนโอ้เคลียร์เคลียร์ได้ไอเดียแล้วซ้อนกันอยู่ไงเพราะฉะนั้นการนับจากไหนก็จะเริ่มเป็นคลื่นคุณจะนับคุณจะนับซ้อน7คลื่นอะไรก็เรื่องของคุณถ้าคุณมีความสามารถที่จะนับแหละโอเคไม่คุณจะนับไปยุทธถ้าขุดทองคำกันมาเลยก็ได้นะแต่นับจุดที่เราเริ่มที่พี่บอกเป็นเคล็ดลับการนับเวฟหานั้นโดนใช่การนับเวฟมันจะดูว่าคุณนับจากไหนคุณก็เขียนไปก็เริ่มตรงนั้นไปคุณเขียนไปคือใหญ่เริ่ดได้ไอเดียเราที่พี่นิพนธ์นับว่าพี่นิพนธ์แกเริ่มตรงไหนเรารู้แล้วแกเริ่มที่แกเริ่มนั่นแหละที่พี่นิพนธ์แล้วถ้าผมเริ่มจาก1200ใช่ไหมก็เห็นนะผมเริ่มจาก1200แสดงว่าผมกำลังพูดถึงขึ้น3ค่ะแสดงว่ามันมี12มาแล้วอันนี้เป็นขึ้น3ของอะไรมันก็ต้องอิมเมจเป็นของขึ้น5ของขึ้น5นะของขึ้น5ของขึ้น5 5เนี่ยคือ5เลย5ของตั้งแต่มีโสเปโตเมีย5เป็น5เอาต้องเริ่มล่าสุดเหรอพี่ชีวิตเพิ่งเกิดพี่อย่าเพิ่งถอยไปจับ1200ใช่มั้ยเป็นขึ้น3ขึ้น3เนี่ยมันมี5ขึ้นโอเคมั้ยตอนเนี้ยขึ้น3ที่มี5ขึ้นมันกำลังทำขึ้น5อยู่โอเคมั้ยจบนะโอเคแล้วขึ้น3ที่มันทำขึ้น5อยู่ขึ้น5เนี่ยมันก็มี5ขึ้นค่ะมันกำลังจะทำขึ้น3โอเคไหมค่ะแล้วมันก็จะทำ4 5พอจบขึ้น5แสดงว่ามันจบขึ้น3จ้ะที่มาจาก1200จบแล้วต้องขายก่อนแล้วไปทำขึ้น4 A B C ตัวนี้แหละคราวนี้มันจะขึ้น5แล้วซึ่งมันจะมีอีก5ขึ้นใช่5ขึ้น5มี5ขึ้นค่ะ1 2 3 4 5หรือจะมีขึ้นเดียวก็ได้กฎไม่ได้บอกโอเคกฎไม่ได้บอกอยู่บนแต่ถ้าไม่เอาอะไรไปบอกเลยนะมันก็บอกว่าตัวเลข 2,000 เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ 2,000 เนี่ยมันบอกว่าขั้นต่ำแบบขี้ๆเลยแต่ไม่ใช่ไปถึงว่ารู้ว่าไป 2,000 นะแล้วเดี๋ยวพอ 1,600 คุณก็ไปไล่ซื้อนะผมกำลังจะบอกนะไล่ซื้อไปมันก็ไป 1,700 ยกตัวอย่างนะเสร็จแล้วคุณก็ไม่ได้ขายนะการจบที่ 1,700 ลงมา 1,400 ได้นะครับOkay. เพราะว่าการลงครั้งต่อไปจะเป็นขึ้น4ขึ้น4มันจะลงค่อนข้างจะเยอะขึ้นลงประมาณขึ้น1อ่ะของที่ขึ้นมาจาก 1,200 ฮะเรายังไม่รู้ตัวจบเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้ผมต้องบอกว่ามันละเอียดอ่อนทำไมคุณจะต้องมาเรียนแล้วก็การสอนรอบนี้ผมจะสอนเรื่องอิเล็กเวฟของทองคำแบบละเอียดเพราะสุดท้ายถ้าคุณพึ่งอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเหลืออย่างเดียวคือแต่คุณจำไว้ว่าอีเดียเวทของผมเอาไว้นับขึ้นให้ครบไม่ได้เอาไว้หาราคาค่ะเท่านั้นดีมากวันนี้ได้เต็มๆแต่ย่อยๆอ่ะย่อยๆใช้ดาวจูรี่ใช่ใช้สต็อปลอสใช้หัวตูดใช้เทคนิคอลใช้ ABCD ใช้แมดดีอะไรพวกนี้นะมันเป็นตัวรายละเอียดที่คุณต้องรู้เรื่องพื้นฐานตรงนี้ให้ดีแล้วมันจะเอาไปผสมใช้โดยสรุปวันนี้ผมสอนวิชาอีเดียเวทไปเนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่าวิชาอีเดียเวทเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้อย่างทั่วไปสมมติคุณเซตอิเล็กเวฟมาแล้วคุณนับขึ้นแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถเอาวิธีการนับขึ้นแบบของทองคำไปนับขึ้นของหุ้นไปนับขึ้นดาวโจนส์ไปนับขึ้นปตท.โดยวิธีการที่เหมือนกันได้ค่ะนะครับดีมากเลยพี่โหวันนี้แบบอาจารย์สอนรู้แล้วว่าไอเดียพี่นี่พอละนับเอลลัดแวบแบบไหนได้ไอเดียเท่แล้วอ่ะเป็นไอเดียที่โอเคเป็นแบบเรื่องราวที่ชีวิตแต่ละชีวิตนั่นเองผมถามคุณม่อนนิดนึงทำไมผมต้องใช้ time frame week ในการวิเคราะห์ทองคำถามม่อนเหรอตอบนะเพราะว่าถ้าตอบแบบว่าบันสมองของเรานะเพราะว่า time frame week มันเป็น time frame ที่ใหญ่ทำให้ทองคำซึ่งมันกระซวกแต่ละรอบแต่ละครั้งเนี้ยมันโอเคมันมองเห็นได้ชัดด้วยแล้วมันก็ทำให้แบบว่าแนวโน้มต่างๆนี่มันเคลียร์มากกว่าทำแฟนเดย์เพราะทองความอ่ะมันมีความผันผวนอย่างรุนแรง
ตอบถูกไหมครับพี่ทำสมาธิมองว่าก็ถูกมาถูกต้องถือว่าไม่ได้ตอบผิดแต่ถูกไม่หมดแม่พี่เฉลยให้หน่อยถูกไม่หมดเพราะคำว่าเอลิทเวฟเนี่ยมันไม่ถึงว่าไซเคิลของตราสารแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันอ๋อค่ะถ้าไซเคิลมันยาวคุณต้องใช้ไทม์เฟรมที่ยาวค่ะอ๋อต้องคำมันเกิดมานานไทม์เฟรมที่ยาวเนี่ยมันต้องเป็นไทม์เฟรมที่เรามีอายุอยู่และใช้เงินด้วยอ๋อทำไมผมไม่ใช้ไทม์เฟรมมันฮะเพราะไทม์เฟรมมันจะบอกอะไรมากกว่านี้ถ้าคุณต้องไปขายตามไทม์เฟรมมันตรงนั้นเนี่ยคุณอาจจะตายไปแล้วไงโอเคหรือคุณจะใช้ควอเตอร์ได้แต่คุณจะได้ใช้มันไหมโอ้ใช่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 ตอนนั้นเรา80แล้วอ่ะเออเทมวีคเนี่ยมันก็สามารถที่จะสิบปี20ปี24ห้าปีประมาณ24ปีนะมันจะครอบคลุมใน24ปีคือคุณซื้อทองคำมาจาก24ปีเนี่ยเราใช้ทางเฟรมวีคเนี่ยนะมันยังไม่เคยสั่งขายถูกไหมครับคุณจะไม่เสียดายคุณจะขายไป1,900แล้วคุณก็มาซื้อกลับ1,200ได้นะคุณใช้ทางเฟรมวีคเนี่ยมันจะบอกคุณว่ามันไม่ได้สั่งขายนะมันแค่เป็นขึ้น4นะคุณรอให้จบขึ้น5งั้นคือต้องคำต้องเพราะนั้นวินิจฉัยมันอาจจะขึ้นไปจบ2,700ถูกไหม2,700เนี่ยก็ถือว่าเราถือว่า24ปีอย่าลืมเริ่มซื้อตอนอายุ24แล้วตอนที่เราขายทองคำเราซื้อมาจากสองร้อยสามสิบเราอายุ42ทองคำตอนนั้นเราซื้อที่ราคาเท่าไหร่เราซื้อที่ราคา300 เหรียญแล้วตอนเราไปขายตอนนั้น2,700อายุ70เรากำไรกี่เท่าแล้วเราใช้เลเวล40เท่าแล้วตอนนั้นเราจะมีเงินเป็นหมื่นล้านอ่ะเข้าใจไหมพี่อย่าไปเราจะใช้เงินเราได้ใช้เงินไงเอาแค่ร้านเดียวก่อนผมว่าร้านนึงเนี่ยผมจะบอกสำหรับคุณม่อนนะในลูกค้าที่เอ็กซ์พีอ่ะกำไรเยอะมากเลยอ่ะตั้งแต่ผมเห็นลูกค้าเล่นหุ้นมาในมานะเคยเห็นลูกค้าผมเนี่ยเล่นทองคำเนี่ยแล้วพอร์ตแต่ละคนนะโอ้ยคุณม่อนร้านนึงเนี่ยถือว่ากระจอกบางคน10 ล้านบางคน20 ล้านบางคน30 ล้านอ่ะตาละกระจอกอ่ะเดี๋ยวถ้างั้นมาหุ้นที่หนึ่งถ้าพี่มองว่าทองคำต้องใช้ไทม์เฟรมวีคคลุมเพราะว่าไซเคิลของรอบมัน20กว่าปีแต่ถ้าสมมติหุ้นเราใช้มันหรือวีคถ้าเราลงทุนสัก5ปี10ปีอะมันหรือวีคใช้วีคอ้าวหุ้นยังใช้วีคอีกเหรอฮะวีคคลุมสต็อปลอสอย่างเดียวอ๋อวีคใช้คลุมสต็อปลอสสต็อปลอสอย่างเดียววีคคลุมใช้คลุมสต็อปลอสอย่างเดียวถ้ามันไม่หลุดแล้วก็สามารถที่จะถือมันได้ยาวไปเรื่อยๆใช่อ้าวแล้วหุ้นมันนี่ไม่ได้เหรอฮะเพราะหุ้นเนี่ยมันไซเคิลของหุ้นแต่ละตัวมันไม่เท่ากันธุรกิจมันอาจจะเปลี่ยนมันบางตัวสั้นบางตัวยาวบางตัวไซเคิลอย่างกลุ่มน้ำมันเนี่ยนะขึ้น3ปีลง7ปีไซเคิลมันไม่เหมือนกันเลยคือไม่เท่ากันน้ำมันก็มีอายุใช้เข้ามาตั้งนานแล้วกำลังจะหมดอายุใช่ไหมหมดอายุขายหรือว่าธุรกิจถ้าเราพูดถึงตรงนี้ก็คือโอเปอเรเตอร์ของอินเทอร์เน็ตก็เป็นธุรกิจที่ตอนนี้ก็กำลังจะหมดอายุขายใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ไทม์เฟรมวีคเนี่ยหรือทำเฟรมอะไรจริงมันต้องไปศึกษาโดยละเอียดแต่ถามว่าเราจะลงทุนขนาดนั้นไหมล่ะที่ต้องไปศึกษาว่าไอ้หุ้นตัวนี้ไซเคิลเป็นเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าถ้าเราเอาเทคนิคไปใช้กับหุ้นเทคโนโลยีอ่ะเราจะใช้ทำเฟรมสั้นแล้วเมื่อมันเกิดการ disrupt เกิดขึ้นมาในทุกธุรกิจนะเราจะใช้ทำเฟรมสั้นอย่างเราเคยใช้สมมติว่านะครับสั้นของพี่คือเราเคยใช้ทำเฟรมวีคเนี่ยคุมแบงค์อยู่แต่แบงค์เนี่ยมันถูกดิสรัปต์ใช่ไหมโอเคเพราะนั้นอ่ะโหเดย์ก็ยาวแล้วเข้าใจไหมครับแล้วเทคโนโลยีใช้ทำเฟรมอะไรอ่ะก็ใช้เดย์ใช้เดย์เป็นหลักเลยท่านต้องใช้เดย์เป็นหลักเพราะว่าเราจ่ายเงินสิ้นวันนะครับแต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปได้นะฮะถ้าการเทรดของตลาดของเราก็คือไม่ได้ทีบวกสองเนี่ยทีบวกศูนย์ใช่ถ้าทีบวกศูนย์ไม่ถือว่าคุณซื้อหุ้นก็จ่ายตังค์เลยตัดได้เลยไม่มีระบบตามเงินที่เหลือไม่มีอยู่24ชั่วโมงเลยเทรดจนไปปิดแค่ครึ่งชั่วโมงเพื่อ clearing เพื่อดูว่าอ้าวใครจะต้องถูก stop loss ใครจะต้องทำอะไรใช่ไหมใช้ clearing กันตรงนั้นเลยก็คือ T บวก0เลยซื้อปั๊บตัดบัญชีขายปั๊บได้เงินเข้าบัญชีนะครับอันนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นอันนี้ต้องใช้ทำเฟรมอะไรคะถ้านี้ต้องใช้ทำเฟรมต่างประเทศได้อยู่โอเคต่างประเทศได้อยู่เพราะว่าทุกคนก็คือว่าใช้เงินสดซื้อหรือคุณจะใช้มาร์จิ้นคุณก็ซื้อเลยเพราะนั้นแรงซื้อแรงซื้อแรงขายเป็นแรงซื้อขายที่แท้จริงอ่ะทำไมวันนี้เราใช้ทำเฟรมต่ำประเดี๋ยวกับพูดไม่ได้ใช่ไหมสมมติว่าเมื่อเช้าผมฟังกระจังแล้วกระจังบอกว่าเฮ้ยให้ซื้อหุ้นตัวนี้ผมซื้อเข้าไปเพราะผมมีวงเงินอยู่ใช่ไหมผมก็ซื้อเข้าไปทุกคนก็ซื้อหุ้นก็ขึ้นใช่ไหมแต่พอตอนเย็นอ้าวกูไม่มีตังค์นี่หว่าผ
ผมมี2วิธีคือขายหุ้นตัวอื่นมาชำระค่ะใช่มั้ยพอผมมีหลักประกัน20ผมซื้อหุ้นได้100ใช่มั้ยครับตอนเย็นก็คือทุกคนบอกกูไม่มีตังค์เลยทุกคนเล่นเกมกำไรก็ขายหมดเลยตอนเย็นก็ลงมาปิดที่เดิมอ้าวกูฝันหวานมาทั้งวันเห็นมั้ยครับเพราะนั้นการแสดงเทคนิคของเดย์อ่ะมันก็ต้องแสดงตอนสิ้นวันฮะทำไมเราถึงต้องใช้กราฟเดย์ไงเพราะนั้นกราฟรายนาทีอ่ะมันไม่ได้บอกอะไรเรามันบอกความแน่นอนไม่ได้แต่ถ้า T บวก0เนี่ยอันนี้จะบอกได้เลยคือ T บวก0ก็หมายแคปบาลานซ์อยู่ไหมทุกคนเงินเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นนะฮะทำไมทองคำบอกตรงนี้ได้เพราะวางเงินก่อนค่ะวางเงินก่อนแรงซื้อจริงไหมอาจจะถ้าซื้อหุ้นตอนนี้ระบบเราเป็นระบบที่เทรดโดยใช้แคชเนี่ยมันเป็นแรงซื้อเทียมหรือจริงก็ได้ไม่รู้อะถูกไหมค่ะนั่นก็ขอดูถึงสิ้นวันได้ไอเดียจากพี่นิพนธ์แต่ถ้าขึ้นมาถึงระดับที่โอเวอร์บอสโออันนี้มันถึงว่าต้องลุยช่วยนะครับขึ้นมาโอเวอร์บอสไดเวอร์เจนแล้วอันนี้คุณอาจจะใช้120นาทีเข้าไปช่วยในบางขณะเป็นตัวช่วยเดย์นั่นเองอันนี้ก็คือการใช้เทคนิคเนี่ยมันต้องใช้ให้เป็นต้องใช้เรื่องระบบการเงินอะไรของมันโอเคอ่ะวิยายุทธชั้นเซียนสำหรับนักทุนที่ติดตามนะฮะวิธีการนำเสนอต่างๆกับพี่ม่อนกับพี่นิพนธ์นะฮะหลายท่านบอกว่าเวียนหัวเลยพี่ม่อนก็ใครอยากรู้เรื่องของหัวตูดแบบละเอียดจะมีหัวตูด X Special นะฮะวันจะพูดเทคนิคเพียวๆเพียว7หรือ8มีนาคือเราคุยมาดูกันทุกตัวเลยเอาหุ้นมาโชว์กันน่ะเพื่อให้เกิดความรู้เลยว่าไอ้หุ้นตัวนี้มันก็เป็นหุ้นพื้นฐานแต่ทำไมมันใช้ไม่ได้อ่ะทำไมต้องดูเทคนิคประกอบนะครับหัวตูดมันจะช่วยยังไงนะฮะบางครั้งเนี่ยเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนแล้วทำไมถึงมีปัญหาว่าทำไมมันไม่ลงนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเนี่ยมันเป็นแบริดไดเวอร์เจนแล้วมันจะลงเนี่ยนะผมกล้าคอนเฟิร์มเลยไม่ว่ามันจะเป็นผิดเพี้ยนอะไรมาก็แล้วแต่ขอให้เป็นพื้นฐานนะถ้ามันแสดงว่ามันเป็นหัวเมื่อไหร่ยังไงก็ลงยังไงก็ลงได้ครับมีน้ำหนักมากกว่า RSI นะครับได้ค่ะโอเควันนี้อาจารย์ปล่อยของเยอะนะทั้งทุนทีนี้ในส่วนของกราฟเทคนิคต่างๆโปรแกรมทั้งโลกมีเยอะมากเวลานักลงทุนคิดอ่ะคิดเวลาฟังพี่นิพนธ์ก็ต้องเปรียบเทียบเอาเพราะพี่นิพนธ์ใช้ S Pen ของพี่ม่อนใช้ Bitnew Infinite แต่ว่าความใกล้เคียงมันไม่ต่างกันผมบอกก่อนนะว่าเขาบอกว่าวอลุ่มดูเทคนิคเพราะของคุณม่อนน่ะเป็นวอลุ่มผมมาเป็น Value Open Interest พอผมดูงั้นพี่ดูในโปรแกรมอะไรของพี่อ่ะผมอยู่ใน S-Pen น่ะอันนี้ในตัวของ Bitnew ก็จะมี volume เขาเรียก value open interest ถึงได้เป็นเงินน่ะเม็ดเงินที่คุณจ่ายไม่ใช่ OBV OBV มันก็นับจากตัวหุ้นว่ามีจำนวนกี่หุ้นนะครับคำว่า volume เนี่ยใน Bitnew เนี่ยนะครับผมก็เคยคุยกับเขาเดิมน่ะเขาจะไม่มี value open interest คือการซื้อเป็นจำนวนเงินบาทเนี่ยมันเป็นจำนวนหุ้นว่าหมื่นหุ้น 20,000 หุ้นล้านหุ้นไงค่ะๆฉะนั้นน่ะคุณม่อนก็เข้าไปคลิกแล้วก็ตั้งขึ้นไปช็อตเป็น value เป็น value โอเคได้ได้เพราะ value คือ demand supply ค่ะๆใน S Pen ก็มี Efin ก็มีใช่มั้ยฮะพี่มี Efin มีตั้งได้เลยตั้งได้เลย Efin ผมไม่รู้มีเปล่านะแต่น่าจะมีนะมีนักทุนบอก Efin มีนะฮะมีน่าจะมีมีทุกโปรแกรมแต่ตั้งที่พี่นิพนธ์บอก value นะฮะvalue เป็นจำนวนเงินเป็นจำนวนเงินผ่านได้แล้วเราดูแวดเราดู volume ตรงไหนค่ะเราดู volume ผ่าน OBV ดูแบบเส้นอ่ะดูเทียบเส้นเอา OBV อยู่ในช่องเดียวกันเลยค่ะค่ะดู OBV ดูการซื้อขายของรายใหญ่ผ่าน OBV ค่ะคุณไปดูเส้นนะคุณดู OBV ของเส้นแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเส้นมันขึ้นไม่ได้ค่ะค่ะเพราะ OBV ตอนนี้มันปากหัวดิ่งลงอย่างเดียวค่ะนะครับคุณไปดู OBV ของเส้นปักหัวลงแบบว่าเอาไม่อยู่อ่ะได้อ่ะทีนี้นักลงทุนที่ติดตามวิเศษสายอะไรแล้วก็จะเจอกันนะพี่ที่โรงแรมเรเนซองส์สำหรับท่านที่จะเรียนนะฮะ System Trade นั่นเองนะฮะในวันเสาร์นี้ที่โรงแรมเรเนซองส์ตอนนี้เราส่งเขาเรียกอะไรนะส่งที่นั่งไปแต่ละท่านแล้วนะฮะว่าท่านได้รับที่นั่งตรงไหนนะฮะถ้าท่านยังไม่ได้รับก็สอบถามที่ @blmi นะฮะส่วนท่านที่มีคำถามวันนี้ที่ฟังพี่ม่อนกับเฮ้ยได้พอดเนี้ยก็ไปถามได้ในโรงแรมนะจ๊ะโอเคนะครับไม่เคลียร์ครับไม่โดนใจไม่แทงใจถามแบมมาเนี่ยนะคุณเข้าไปดูในรีเสิร์ชของไอราวันนี้เลยนะฮะขึ้นแล้วเที่ยงครึ่งก็ขึ้นแล้วคุณเข้าไปในเว็บไซต์ไอราแล้วก็ดูส่วนรีเสิร์ชได้เลยนะแบมนี้ราคาของทิสโก้ให้34บาท
นี่พี่ม่อนมีข้อมูลโยทิสโก้ให้ไอ้ละให้เท่าไหร่ก็เข้าไปดูให้ถึงให้เท่ากับทิสโก้เปล่าอ่ะผมมีแต่มันอยู่ในเครื่องที่คุยอ๋ออย่าให้น้อยนะเข้าไปดูได้เลยทิสโก้ให้34บาทนั่นเองนะฮะโอเคอ่ะพี่ว่าจะพูดแทรกอาจารย์นิพนธ์สิครับโอ๊ยตายแล้วอยากฟังเยอะเลยเหรอฟังมา1ชั่วโมงไม่พออีกเหรอวันนี้ก็จะมีสัปดาห์ก็มี2ครั้งไงค่ะก็เป็นช่วงนี้ก็ปล่อยของเยอะใช่ๆคือถ้าพวกคุณเนี่ยนะไม่ถามคำถามที่ผ่านรายการรวมน่ะได้งอแงนะผมก็จะไม่ต้องปล่อยของแล้วแสดงว่าคุณรู้แล้วนะแต่ถ้าคุณยังถามคำถามแบบงอแงอะไรเงี้ยนะครับอย่างเมื่อตอนกลางวันก็มีเคสการจังอะไรเงี้ยก็จังเขาก็ไม่เห็นจะทำอะไรผิดเลยผมก็ดูการจังเขาก็มือสะอาดนะเขาก็เส้นนำไปตามระบบของเขาอะแต่คุณจีบเขามาตั้งแต่เขาได้นำพูดอะไรผิดก็ไม่รู้แต่คุณเข้าใจที่เขาสอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมต้องบอกเลยนะผมไม่ชอบใครที่จะบอกว่านักวิเคราะห์คนไหนทั้งนั้นนะเฮ้ยใครว่าผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบว่าใครว่านักวิเคราะห์นะแต่เวลาผมพูดถึงนักวิเคราะห์เนี่ยนะผมก็เตือนสตินักวิเคราะห์เพราะเด็กน้องรุ่นใหม่ใช่ไหมทำไมผมพูดได้ฮะเพราะผมเชื่อว่าผมรู้มากกว่าเขาเหมือนแบบว่าศีลนะของแต่ละคนเนี่ยคนพระที่ศีลสูงกว่าก็สามารถที่จะตักเตือนพระที่เฮ้ยแต่กระจังให้ถูกนะKTC RBF อ่ะให้ผิดตรงไหนตัวไหนบอกมาเคลียร์ไม่ใช่สองตัวนี้ผมว่าไม่ใช่สองตัวนี้ผมว่ามันเป็นของในอดีตคุณเราก็ในอดีตคนเราในอดีตก็ผิดพี่นิพนธ์ก็ยังผิดเลยทุกคนผิดเหมือนกันแหละจะแก้ไขได้ผ่านไปปีนะผมว่าคุณเอา GPS มาพูดกับผมไหมใช่แล้วผมโกรธไหมผมก็โกรธแล้วก็ผมแนะนำให้คุณขายไปแล้วมันเป็นขาลงตั้งแต่ก่อนมันจะลงแล้วสมมติผ่านไป10ปีแล้วคุณก็มาพูดถึงกราฟอิเล็กทริกกับผมอ่ะเอาคุณไม่แฟร์ใช่ไหมใช่ไหมเรามองกันแค่แบบเดือน2เดือน3เดือน4เดือนใช่ไหมค่ะแต่คุณมาถามผมว่าถือ10ปีได้ไหมผมก็บอกว่า10ปี PE มาจะเหลือ10นะใช่ไหมค่ะพี่เดี๋ยวหมดแรงก่อนบ่ายโมงแล้วพอแล้วล่ะพอแล้วล่ะเดี๋ยวหมดแรงกันก่อนคุณทุกคนที่มาฟัง